สายโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้ผมอัดสดนะครับก็คือกำลังสอนนักเรียนอยู่แล้วก็อัดไว้เลย อันนี้เป็นคลิปตอนที่2นะครับเกี่ยวเรื่องการใช้ไลบรารีที่ชื่อ Aramo Fire ในการบีบในการฟีดข้อมูลนะครับในคลิปก่อนเนี่ยนะครับเราทำที่หน้านี้ใช่ไหมนะครับนี่คือซอร์สโค้ดทั้งหมดนะครับของหน้านี้เราฟีดแล้วก็โชว์ล็อกไปละประเด็นคือเราอยากจะอารมณ์เหมือนกับแปลงมันลักษณะอ็อบเจกต์นะครับคือการพาสซิ่งให้เป็น JSON ทำยังไงล่ะอย่างแรกก่อนเราทำการเขาเรียกว่าดูก่อนว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมัน return format ออกมาเป็นยังไงผมจะกด URL นี้นะครับทุกคนก็ทำการวางเข้าไป enter ครับอันนี้คือสิ่งที่มัน return มาคราวนี้เราสามารถใช้เว็บไซต์ชื่ออะไรครับเห็นไหมคลิก thai.io นะครับถูกปะนี่นะ go to คลิก thai แล้วก็ใช้วิธีการก๊อปนะครับเจ้าตัวฟีดตรงนี้แหละนะครับออกมาโหยาวมากเลยนะกดรอก็นะกดรอให้มันทำการโชว์แบบรอ data นะครับมันโชว์ก๊อปนี้นะครับนะบางทีมันชอบเพี้ยนหน่อยตัวเนี้ยมันโชว์มั้งไม่โชว์มั้งมันโชว์ไหมถ้ามันไม่โชว์จริงเนี่ยผมว่าใช้วิธีการเขาเรียกว่าไปก๊อปทิ้งไว้ที่ Safari นะครับไม่งั้นมันจะมีไอตัวเครื่องหมายเนี่ยปนมาด้วยมันจะชอบเพี้ยนนะครับถ้าเกิดไม่ได้จริงก็ใช้ Postman ก็ได้ครับอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าเล่นก๊อปมาเลยนะครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์ของทางนี้นะฮะก็วางไปใช่ไหมภาพเห็นไหมอันนี้ก็ทำการเจนนะครับให้เราแต่ว่าเราต้องตั้งชื่อถูกต้องก่อนนะครับอันนี้ใช้ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยรู้สึกจะชื่อว่าเอาเป็นเป็น response แล้วกันนะครับ response เป็น CM response ดีกว่านี้ CM response นะครับโอเคเป็น JSON นะครับอันนี้ทำการ extract ออกมาเป็น swip ให้หรือเปล่านี่รู้สึกมันไม่ใช่นี่คืออันนี้คือปัญหาพอดีผมใช้โคมผมมันดันทะลึ่งไม่ยอมโชว์ออปชันว่า save ไปอะไรถูกป่ะงั้นก็ขออนุญาตกลับไปที่ Safari นะครับ Safari World แต่ของต้องเรียนส่วนใหญ่นี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมได้นะโอเคจะมีเมนูแล้วก๊อปใหม่นะครับก๊อปนี้มาใหม่แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ Safari นะครับทิ้งไปเลยปุ๊บโอเคเลือกตรงนี้เป็นภาษาสวิฟต์นะครับเอาล่ะมันเจนไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อผมขออนุญาตตั้งชื่อเป็นตัวว่า response นะครับก็เสียง response แล้วกันนะครับเอาล่ะก็เบื้องต้นได้ละก็ copy ชื่ออย่างนี้นะครับ copy มาเลยนะครับ copy ไม่ copy ชื่อ copy code นะครับถูกป่ะเนี่ยผมดูก็น่าถูกนะโอเคกลับมานะแล้วกลับไปที่ตัว Xcode เรานะครับก็ตรงนี้อาจจะทำการคลิกขวาครับแล้วก็ New Group ขึ้นมาสักตัวแล้วกันให้มันดูมีเซตเวอร์ชันหน่อยตั้งชื่อโมเดลนะครับแล้วก็ค่อยทำการ New File มาตัวหนึ่งก็เป็น Swift File นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Response นะครับ CM Response นะครับ Enter ครับแล้วก็ Copy ตะกี้เนี่ยวางเข้าไปกด Command B 1 View ว่ามีอนาคตไหมโอเคดูเหมือนจะมีนะครับดังนั้นกลับไปที่หน้า JSON 4นะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับจากที่ของเดิมเนี่ยเป็น response string นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็น response JSON แต่ว่าเพื่อความมันไม่เสียของนะเราจะทำการ comment ตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวนักเรียนอยากจะดูนะครับบิวนิดนึงว่าผ่านไหมโอเคได้นะครับก็จะ AF นะครับเราก็ request ใหม่ครั้งนึงครับปุ๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยก๊อปใส่นะครับก็ทำการนะครับมีก็ไม่ต่อครับ dot นะครับ get แล้วกันนะครับ get เว้ยพอดีครับแล้วก็ตรงนี้ก็ dot นะครับ response อันนี้ก็ response json นะครับก็ enter ตรงนี้พิมพ์ว่าอะไร response นะครับแล้วมาคือตรงนี้คือตัวเนื้อข้อมูลแล้วก็สามารถ copy ข้างบนเนี่ยมาใส่อย่างนี้ได้ถัดมาเอาล่ะเราก็เช็คว่ามัน success มั้ยถ้า success เนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการของการทำ Tidecast เพราะว่าตัวนี้มันจะบังคับให้ทำ Tidecast นะครับต้องดูนะ Tidecast นะครับแล้วก็ทำการหาตัวแปรมารับกับ Let นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคำว่า Result นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับเจ้าตัว Try แล้วก็อะไรครับ JSON Decoder ถูกไหมแล้วก็ Dot ป่ะผมไม่แน่ใจแล้วก็ Dot ตัวชื่อว่า Decode ใช่ไหมตัวนี้บอกว่ารู้สึกจะเป็นไม่ใช่ตัวนี้นะมันต้องวงเล็บก่อนว่าต้องตัวนี้นะต้องวงเล็บก่อนแล้วก็เลือกตัวที่เป็นคำว่า decode นะก็ใส่ไทป์เข้าไปชื่ออะไรนะ cm ใช่ไหม response นะครับ dot cell นะเห็นไหมตัวนี้ก็ให้เป็นเจ้าตัวไทป์ไอตัว data คือเจ้าตัว response นะครับ dot data
เป็นออปชั่นอลต้องใส่เครื่องหมายตกใจกันไปเขาจะพูดว่าเราสามารถดึงข้อมูลได้ไหมแล้วก็อาจจะปริ้นเจ้าตัวดีเซลตรงๆมาเลยนะครับเอาล่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอันนี้เราทำการใส่ตัวแคชเข้าไปด้วยนะครับแคชสามารถดักเอเรอร์โดยการเล่นเอเรอร์นี้ได้จริงๆจะปริ้นเอเรอร์ตรงๆก็ได้นะก็จะปริ้นเราสามารถปริ้นพิมพ์ว่าเอเรอร์ตรงๆก็ได้นะครับหรือจะอย่างนี้ก็ได้โอเคลองบิ้วดูนะครับน่าจะหมดละเหลือเพียงแค่ URL นะกรอบนะครับมาวางเอาล่ะกด run ครับก็ถ้าเกิดไอ้ตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ลบทิ้งได้กดแอปลบทิ้งก่อนแค่นี้นะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับนี่เล็ดมันมีเล็ดด้วยวะไม่ต้องมีเล็ดนะครับถ้าตัวอย่างเป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับมันก็ต้องเป็นดีเซลได้ก็คือมันสามารถแปลงข้อมูลย้อนกลับได้กดเลยครับป่าวโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟอร์แมต JSON แล้วนะครับมันจะพิมพ์มาเป็นลักษณะ description นะครับคราวนี้เราก็ทำการพรูฟวิธีการพรูฟว่าเราได้จริงไม่ได้จริงก็คือเราก็ดูเนื่องจากข้อมูลที่มันส่งกลับมาเนี่ยมันเป็นอะ array ใช่ไหมงั้นเราจะพรูฟแล้วก็เราทำการละพิมพ์ข้อมูล array ชุดแรกเลยป่าวเข้าไป0ถูกต้องป่ะมันจะได้แค่โลเดียวก็ลองดูว่าจริงไหมนะครับกดทีนะครับปึ๊ดโลเดียวจริงไหมนี่โลเดียวจริงเห็นนะสมมุติโอ้โลเดียวเอาแค่ไตเติ้ลด้วยก็อะไรครับดอทนะครับมันก็จะมีอะไรไตเติ้ลขึ้นมาอันนะนะครับแล้วก็ลองดูนะครับตอนนี้นักเรียนที่ผมสอนอยู่นี่ความสามารถเขาพุ่งพลาดเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่คลิปที่2เดี๋ยวคลิปที่3เรามาลองตัวลิสต์กันโอเคนะครับ